เซกชันนี้เราถือว่าเป็นเซกชันเบาๆที่เราจะมาคุยกันนะคะถือว่าเรามาแชร์ประสบการณ์กันนะคะว่าเอ๊ะการที่เราจะบริหารเอาท์ซอร์สเนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะอย่างที่ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่เราได้ฟังท่านวิทยากรหลายๆท่านได้พูดนะคะว่าในส่วนที่บางเรื่องนะคะเราสามารถทำงานเองได้นะคะที่ว่าถ้าอย่างบางหน่วยงานนะคะเป็นเอกชนนะคะเราก็จะมีพนักงานของเราเองนะคะหรือว่าเป็นรัฐบาลเราก็จะมีพนักงานราชการนะคะเจ้าหน้าที่ของเราเองนะคะแต่บางเรื่องนะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องเอาซอร์ซิ่งออกไปนะคะเพื่อที่จะให้งานของเราเนี่ยจัดการได้ง่ายขึ้นนะคะหรือในบางส่วนนะคะก็จะเป็นเรื่องของการลดคอสนะคะในการที่ว่าพอบางเรื่องที่เราให้ทางเอาท์ซอร์สทำนะคะเอาท์ซอร์สเขาจะทำงานในส่วนของตรงนั้นของเขาแล้วก็เขาจะมีวิธีการบริหารจัดการที่เป็นระบบเอกชนที่อาจจะทำได้ดีกว่าในส่วนที่เป็นของในส่วนของถ้าเราเป็นรัฐบาลเองเราอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าของในส่วนของเอกชนนะคะคราวนี้ในส่วนที่เชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะได้มีการบริหารจัดการเอาท์ซอร์สนะคะแต่ว่าบางส่วนเนี่ยเราอาจจะทำแล้วเราทำเฉพาะในส่วนของเราเองนะคะซึ่งองค์ความรู้ตรงนี้อาจจะไม่ได้มาถูกรวมกันเพื่อจะให้ดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่า เราจะต้องดูเอาท์ซอร์สเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากโปรเซสไหนเพราะหลายๆคนในฐานะที่เราเป็นยูเซอร์นะคะเราก็อยากแค่ว่าเราอยากจะได้เอาท์ซอร์สมาช่วยดูแลงานตรงนี้นะคะแต่ว่าหลายกระบวนการมันจะเริ่มขึ้นจากตรงไหนเนี่ยถ้าเรามามองภาพรวมกันนะคะเราก็จะได้เห็นว่าก่อนที่จะมีการจากเรื่องของใช้เอาท์ซอร์สเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากกระบวนการตรงไหนบ้างนะคะในส่วนของการที่เราจะมาเริ่มกระบวนการในการที่บริหารจัดการเอาท์ซอร์สนะคะมันกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเริ่มขึ้นจากในส่วนที่เราจะต้องมีของ requirement นะคะ requirement ของ user ที่ว่านี่ก็คือว่าอย่างสมมุติว่าเราอยากจะบริหารงานก่อสร้างเราจะมีงานก่อสร้างงานหนึ่งนะคะก็จะต้องมียูเซอร์บอกนะคะอย่างสมมุติว่าวอร์ดจิตเวชอยากจะปรับปรุงวอร์ดนะคะว่าอยากจะได้วอร์ดนี้สักวอร์ดนึงก็ต้องมี requirement มานะคะว่าเขาต้องการอะไรพอมาในส่วนที่เป็น requirement มาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมันจะมี4สเต็ปง่ายๆนะคะในส่วนที่จะต้องดูแลของเอาท์ซอร์สนะคะอันที่1เรื่องของสเต็ปของการที่เราจะเลือกนะคะว่าเอาท์ซอร์สตรงนั้นที่จะมาให้เราเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะพอสเต็ปพอเราเลือกเสร็จเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปในเรื่องของการที่เราจะก่อนที่จะเริ่มทำงานนะคะมาพอก่อนที่เริ่มทำงานแล้วถัดมามันก็จะเป็นสเต็ปที่เราจะต้องเริ่มงานละเริ่มงานที่จะมีหลักๆนะคะสเต็ปที่ทางเอาท์ซอร์สจะเข้ามาเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเอาท์ซอร์สจะออกจากพื้นที่เนี่ยต้องทำยังไงบ้างแล้วก็มาที่สเต็ปสุดท้ายนะคะสเต็ปของการประเมินเรื่องของเครื่องมือในการประเมินนะคะว่าเราต้องใช้อะไรที่ใช้ในการประเมินบ้างถ้าในส่วนของบางที่อาจจะเป็นรายงานนะคะผลงานหรือว่าบางคนบางที่อาจจะมีเช็คลิสต์นะคะที่จะต้องใช้นะคะซึ่งผลการประเมินนี้เราจะไปใช้ทำอะไรไปใช้หนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของว่าเราจะต้องรับงานนะคะผลการประเมินการรับงานของเขาเป็นยังไงบ้างหรือแม้แต่เราจะเอาไว้เป็นประเมินผลงานในปีถัดไปนะคะว่าถ้าเราจะใช้เอาท์ซอร์สบริษัทนี้หรือจากบางที่เนี่ยจะเป็นตัว reference ได้นะคะเรามาแยกดูนะคะในส่วนที่เป็นสเต็ปของการเลือกนะคะการคัดเลือกเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มมาจากว่างานที่เราจะทำเนี่ยมันจะต้องคนที่จะมารับงานเราเนี่ยเขาจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะอย่างกรณีว่าถ้าในหน่วยงานของเราเนี่ยอยากจะทำเรื่องของ Green Campus นะคะเราอาจจะต้องไปมี requirement ว่าคนที่จะมารับงานต่อจากเราเนี่ยคุณจะต้องได้ certify ที่เป็นอย่าง ISO 14,000 นะคะหรือว่าอย่างน้อยๆเขาจะต้องได้เป็น ISO ของ 9,000 นะคะที่จะต้องมาเป็น outsource ของเรานี่คือเราจะสามารถระบุตรงนี้ได้นะคะก่อนที่จะมีการเริ่มงานนะคะแล้วก็อาจจะเป็นดูว่าบริษัทหรือหน่วยงานที่จะมารับงานต่อจากเราเนี่ยเขามีอุปกรณ์เครื่องมือเหมาะที่จะรับงานรับช่วงเราไปหรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องของความสามารถของบุคลากรนะคะอย่างงานก่อสร้างเราจะต้องมีไหมว่าจะต้องมีวิศวกรโยธานะคะหรือว่ามีสถาปนิกนะคะหรือแม้แต่อย่าง
เรื่องของเอาท์ซอร์สของ IT นะคะเขาจะต้องมีความรู้ทางด้านอินฟราสตรักเจอร์หรือเปล่านะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะขอก็คือเรื่องของอาจจะดูว่าเขามีผลงานอ้างอิงที่ไหนบ้างนะคะเสร็จแล้วในส่วนของ step selection เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยค่ะเราจะต้องดูเรื่องของ TOR นะคะว่าคนที่จะมารับเหมาช่วงกับเราเนี่ยเราต้องการที่จะให้ขอบเขตของงานยังไงนะคะถ้าอย่างเมื่อเช้าที่อาจารย์ยอดเยี่ยมนะคะที่ท่านเล่าให้ฟังว่าพอเราจะมาพูดถึงเรื่องบิมนะคะขออาจารย์บอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะคะว่าอยากที่จะมีคนที่จะมารับเหมาช่วงก่อสร้างอยากจะให้ใช้เรื่องของบิมเข้ามานะคะอันนี้เราสามารถใส่เข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็การกำหนดวิธีจัดซื้อจัดจ้างนะคะบางหน่วยงานนะคะก็จะมีเรื่องของไครทีเรียเรื่องว่าถ้าเกิดว่าการที่เราจะต้องจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยที่มันเป็นราคานะคะก็จะมียอดราคาถ้าเกิดว่าสูงหน่อยนะคะก็จะต้องเป็น e-auction หรือเปล่านะคะในส่วนของรัฐบาลนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูตรงนี้นะคะว่าวิธีไหนที่มันเหมาะกับองค์กรของเรานะคะแล้วก็เรื่องของขั้นตอนการทำสัญญาจ้างนะคะอันถัดมานะคะเรื่องของ pre-operate step นะคะมันก็จะเป็นเรื่องของการ kick off ที่ก่อนที่หลังจากที่เรามีจัดซื้อจัดจ้างเราทำสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะเริ่มทำงานจริงเราก็จะต้องมีการคุยกันนะคะประชุมแนะนำทีมงานนะคะว่าแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะอย่างอยากจะเข้ามาในพื้นที่เราถ้าต้องไปติดต่อหน่วยงาน security ต้องไปติดต่อตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็พอเข้ามาแล้วเนี่ยห้องน้ำตรงไหนใช้ได้ห้องอาหารตรงไหนใช้ได้นะคะเราต้องคุยกันทั้งหมดนะคะแล้วก็เรื่องของขอบเขตงานนะคะตรงไหนที่เขาจะอยู่ได้บ้างนะคะหรือว่าเราจะต้องให้เขาทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนที่ข้อกำหนดกฎหมายต่างๆนะคะที่จะต้องมีการตกลงกันให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเริ่มงานนะคะพอมาถึงช่วงของ implement step นะคะสิ่งที่มองเป็นหลักๆอยู่2เรื่องนะคะขั้นตอนการเข้ามานะคะเข้ามาในพื้นที่นะในส่วนของอย่างกรณีว่าการแต่งกายตามข้อกำหนดของหน่วยงานนะคะอย่างเช่นกรณีอย่างกรณีของงานก่อสร้างนะคะถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าถ้าเกิดเขาจะมาทำงานไฟฟ้าเราอยากจะให้เขามีอุปกรณ์ป้องกันอะไรบ้างนะคะเรื่องของอุปกรณ์ PPE ต่างๆที่เหมาะสมนะคะแล้วก็การติดบัตรเพื่อจะได้ identify เขาได้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะเพราะนี่ก็จะเป็นเรื่องของระบบ security ในส่วนของหน่วยงานเรานะคะแล้วการที่เขาจะออกไปนะคะเราต้องตรวจสอบว่าเขาได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะเขาเก็บความเรียบร้อยอย่างกรณีรับเหมาก่อสร้างที่เขามาทำเนี่ยเขาได้เก็บจัดเก็บพื้นที่ทำความสะอาดให้เราไหมกรณีมาเรโนเวทเขาเก็บขยะเก็บทุกอย่างออกไปเรียบร้อยหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาได้นำทรัพย์สินอะไรของเราไหมก่อนที่จะออกจากพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดเราส่งมอบพื้นที่ให้เขาไปแล้วเนี่ยเขาล็อกพื้นที่เรียบร้อยไหมนะคะอันนี้เราก็ต้องช่วยดูนะคะแล้วก็เรื่องของขั้นตอนการ evaluate นะคะก็จะดูว่าแต่ละหน่วยงานนี้ใช้อันไหนบางหน่วยงานนะคะอาจจะเป็นทำเป็นรายงานนะคะบางหน่วยงานทำเป็นเช็คลิสต์อย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะเพื่อจะเก็บผลการประเมินนี้ไว้ในสเต็ปถัดไปนะคะคราวนี้จากสเต็ปทั้ง4สเต็ปนะคะที่เป็นคร่าวๆนะคะที่ดูว่ามันเป็นหลักการทั่วไปในการที่จะบริหารจัดการเอาท์ซอร์สนะคะพอในส่วนของว่าเราลองมาimplement นะคะ apply ในส่วนของว่าถ้าเกิดเราจะต้องมาดูแลงานทำความสะอาดในโรงพยาบาลนะคะเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสเต็ปนะคะทั้งหมดก็จะเหมือนกันจากที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะ selection step นะคะ pre-operate step implement step แล้วก็ evaluate step นะคะเรามาดูที่ selection step นะคะสำหรับงานแม่บ้านเนี่ยคิดว่าอะไรที่จะเป็นส่วนที่จะทำให้ เราจะได้มาดูแลของผู้รับเหมานะคะสำหรับการในช่วงของ selection step นะคะอันแรกนะคะเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างไอ้การรับเหมาในการทำความสะอาดนะคะเราต้องไม่ลืมว่าคนที่จะมารับเหมาทำความสะอาดในโรงพยาบาลนะคะเราพูดในบริบทของโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปดูนะคะก็คือจะเป็นคุณสมบัติทั่วๆไปที่เราอาจจะใช้ในเชิงของ
กฎหมายนะคะเชิงธุรกิจที่อาจจะมีวอร์ดดิ้งนะคะที่เราอาจจะต้องใส่เข้าไปนะคะเรื่องของต้องไม่เป็นผู้อยู่ในบัญชีนะคะของราชการนะคะที่เหมือนแบ็คลิสต์ของราชการอันนี้ก็อาจจะเป็นหลายๆส่วนก็อาจจะเคยเห็นนะคะแล้วก็ในส่วนที่ว่าต้องไม่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคาอันนี้ก็อาจจะเป็นในส่วนนึงที่อาจจะเป็นข้อบังคับที่เวลาทํา TOR แล้วก็อาจจะต้องดูนิดนึงอ่ะนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะส่วนที่ว่าคนที่จะมาทำความสะอาดเนี่ยอันนี้เราสามารถระบุไปได้นะคะว่าเราอยากจะให้หน่วยงานเอาซอร์สที่มาดูแลเราเนี่ยนะคะที่จะรับเป็นผู้รับเหมาช่วงกับเราเนี่ยเขาจะต้องรู้จัก HA หรือเปล่านะคะมาตรฐานของโรงพยาบาลต้องรู้จัก JCI หรือเปล่านะคะตรงนี้เราอาจจะดูผลงานอ้างอิงของเขาได้นะคะว่าเอ๊ะเขาเคยไปรับเหมาช่วงจากที่ไหนมาบ้างนะคะแล้วโรงพยาบาลที่เขาไปรับเหมาช่วงมาเนี่ยเขาได้มีการทำJCI หรือเปล่าแล้วแม่บ้านนะคะที่เข้าไปดูแลเนี่ยเขามีส่วนร่วมอะไรบ้างนะคะแต่ในส่วนที่ทางโรงพยาบาลเขามีมาตรฐานนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ TOR นะคะในของงานแม่บ้านนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้ร่าง TOR เองนะคะก็คืออันนี้ถือว่ามาแชร์กันนะคะว่าเอ๊ะการที่เราจะมี TOR ในการจัดจ้างแม่บ้านนะคะเราอาจจะต้องมีอะไรบ้างนะคะในส่วนของ TOR นะคะก็ต้องจุดประสงค์นะคะทั่วๆไปนะคะก็เราต้องบอกว่าในส่วนของงานความสะอาดเนี่ยเราอยากจะทำอะไรบ้างนะคะว่าเขาต้องดูแลตรงไหนจุดประสงค์เพื่ออะไรนะคะแล้วก็คุณสมบัติของผู้เสนอราคานะคะอย่าบางที่อาจจะต้องการบริษัทที่ค่อนข้างที่จะน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นบริษัทที่สามารถทำงานได้ที่เป็นงานที่ค่อนข้างจะใหญ่นะคะเราก็อาจจะสามารถใส่เข้าไปได้นะคะว่าผู้เสนอราคาอาจจะสามารถจัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยนะคะอย่างเช่นกรณีว่าจะต้องมีเครื่องอบฆ่าเชื้อนี้เราสามารถใส่เข้าไปใน TOR ได้เลยนะคะว่าเราต้องการให้เราต้องการได้ผู้รับเหมาประเภทไหนนะคะแล้วก็รูปแบบของการให้บริการนะคะอย่างเช่นนะคะอย่างรูปแบบของการให้บริการนะคะเราจะต้องมีเรื่องของขอบเขตนะคะว่าขอบเขตที่เราอยากจะให้เขาช่วยดูแลเรื่องของทำความสะอาดมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เป็นงานแม่บ้านนะคะก็คงจะต้องมีงานทำความสะอาดประจำวันนะคะเรื่องของการทิ้งขยะนะคะแล้วก็เรื่องการทำความสะอาดในส่วนที่เราคิดว่ามันต้องเป็นงานประจำวันงานรูทีนนะคะงานประจำสัปดาห์เราอยากให้เขาทำอะไรบ้างนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องใส่เข้าไปใน TOR เลยนะคะเพราะถือว่าในส่วนที่ถ้าเกิดมีผู้รับเหมาช่วงที่เขาจะต้องมารับเหมาช่วงต่อไปเนี่ยเขาจะต้องประเมินนะคะว่าถ้าการที่ภาระงานของเขาที่มีทั้งหมดเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เขาจะต้องใช้อัตรากำลังคนเท่าไหร่นะคะเขาจะมีการคำนวณกันนะคะว่าอัตรากำลังเขาอาจจะเสนอมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเขามีพื้นที่ทั้งหมดที่จะต้องดูแล 1,000 ตารางเมตรแล้วภาระงานของเขาประมาณนี้นะคะเขาจะต้องใช้อัตรากำลังเท่าไหร่มันก็จะเป็นการที่จะเสนอราคามาที่เราได้นะคะแล้วเราก็จะได้ดูประเมินว่าในส่วนของเราเองเนี่ยเราสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้หรือเปล่านะคะแล้วก็ดูเรื่องของอัตรากำลังคนอย่างที่แจ้งไปนะคะในส่วนในบางที่อาจจะต้องจัดเป็น3รอบนะคะเช้าบ่ายดึกอันนี้ก็ต้องระบุเข้าไปใน TOR เลยนะคะหรือบางที่บอกว่าขอเป็น2กะก็คือเป็นเช้ากับดึกนะคะคือทํา12ชั่วโมงอันนี้ก็ควรจะอยู่ใน TOR ไปเลยนะคะเขาจะได้จัดอัตรากำลังได้ถูกแล้วก็ทำงานระยะเวลาในการทำงานเนี่ยคือยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะให้ลงวันหยุดประจำปีหรือเปล่านะคะอันนี้อย่าลืมใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ระยะเวลาของการทำงานเนาะตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่นะคะต้องระบุให้ชัดเจนในส่วนของการกำหนดราคานะคะเรื่องของการกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างนะคะก็คงจะต้องแล้วแต่ในแต่ละที่นะคะว่าบางหน่วยงานที่เป็นของเอกชนนะคะอาจจะมีการลักษณะสอบราคาเปรียบเทียบราคานะคะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างหน่วยงานของรัฐนะคะอาจจะต้องเข้าไปที่แบบ e-auction นะคะซึ่งตรงนี้ในแต่ละหน่วยงานอาจจะต้องไป
ศึกษากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยของตัวหน่วยงานตัวเองนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถ้าเกิดว่ามันต้องใช้ระยะเวลานานนะคะเราจะต้องมีการวางแผนให้ดีเนื่องจากว่าถ้าเกิดมันนานแล้วมันจะไม่สามารถรับช่วงต่อในการทำงานของเราได้นะคะแล้วก็เรื่องของการทำสัญญานะคะนี่จะเป็นตัวอย่างของการทำสัญญางานแม่บ้านนะคะดูว่าเรื่องของเป็นเทอมทั่วๆไปนะคะว่าผู้จัดซื้อจัดจ้างนะคะเป็นยังไงพื้นที่ทำความสะอาดที่จะต้องให้บริการนะคะคือมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ค่าบริการและเงื่อนไขการชำระนะคะอันนี้ต้องไม่ลืมนะคะเพราะว่าเรื่องของอย่างบางหน่วยงานอาจจะบอกว่าขอวางบินนะคะ30วันในการจ่ายนะคะนี่จะได้เห็นอยู่ในตัวสัญญาได้เลยนะคะว่าเราจะใช้วิธีการชำระยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของอัตราค่าปรับนะคะบางที่อาจจะไม่มีนะคะแต่บางที่ก็อาจจะต้องใช้ตรงนี้บ้างนะคะอย่างกรณีว่าอย่างแม่บ้านนะคะเราสมมุติว่าในสัญญาเราต้องการได้แม่บ้านทั้งหมด130คน24ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าทางเอาท์ซอร์สเนี่ยไม่สามารถหาคนให้เราได้นะคะทั้งหมดวันละ130คนเนี่ยเราจะมีเรื่องของอัตราค่าปรับยังไงนะคะหรือว่าการที่เข้ามาสายให้คนไม่ครบนะคะเราจะทำยังไงนะคะหรือบางกรณีที่เขาทำงานไม่เรียบร้อยไม่ได้คุณภาพเราคิดว่าเอ๊ะค่าปรับมันควรจะเป็นยังไงนี่ก็สามารถใส่เข้าไปได้นะคะแล้วก็ระยะเวลาของสัญญานะคะมันก็จะล้อไปกับ TOR นะคะแล้วก็หน้าที่ของผู้รับจ้างนะคะหน้าที่ของผู้รับจ้างก็จะเป็นทั้งหมดหน้าที่หลักที่เขาจะต้องทำนะคะซึ่งอันนี้ก็จะต้องล้อกับ TOR นะคะหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของการเก็บรักษาความลับนะคะต้องไม่ลืมว่าในส่วนของที่เราทำงานโรงพยาบาลนะคะก็จะมีเรื่องของสิทธิผู้ป่วยนะคะที่เราจะต้องดูแลนะคะต้องมีการตกลงให้ชัดเจนนะคะว่าการที่เอาซอร์สเข้ามาทำงานในพื้นที่เราเนี่ยคุณจะต้องเก็บรักษาความลับนะคะ อย่างบางกรณีอาจจะมีแขก VIP เข้ามาพักนะคะ เราก็ต้องกำชับนะคะเอาซอร์สของเราว่าคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปถ่ายภาพนะคะหรือว่าทำอะไรที่ไปเปิดเผยความลับของผู้ป่วยนะคะแล้วก็กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยนะคะจะมีหรือเปล่านะคะก็ต้องไปดูว่าในส่วนของสถานที่ของเรานี่จำเป็นไหมอย่างกรณีว่าเกิดการจลาจลนะคะแม่บ้านไม่อยู่นะคะแม่บ้านก็ต้องหนีเอาตัวรอดเหมือนกันแบบเนี้ยเราจะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือเปล่านะคะแล้วก็การบอกเลิกสัญญาจ้างนะคะทั้งสองฝ่ายอย่างกรณีว่าผู้จ้างนะคะมองแล้วว่าบริษัทเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ตามอะกรีเมนต์ที่เราตกลงกันนะคะแล้วต้องสามารถเลิกจ้างได้ทันทีไหมนะคะหรือว่าจะต้องโนติฟายเขาก่อนนะคะหรือว่าในกรณีที่ผู้รับจ้างอยากจะไม่ขอรับจ้างนะคะจะเป็นเขาสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็ต้องอยู่ในสัญญานะคะแล้วก็ในส่วนของก่อนที่จะเริ่มงานนะคะสเต็ปของ Pre-Operate นะคะในส่วนของแม่บ้านนะคะเราต้องทำอะไรบ้างนะคะในส่วนของแม่บ้านเนี่ยเรื่องของการแนะนำทีมแนะนำสถานที่ขอบเขตความรับผิดชอบนะคะก็จะเป็นเรื่องที่จะไม่ค่อยแตกต่างกับของหน่วยงานอื่นนะคะแม่บ้านก็ต้องรู้เหมือนกันว่าห้องน้ำที่เขาเข้าได้ตรงไหนบ้างที่เขาพักนะคะแล้วใครที่จะเป็นหัวหน้าอาคารฝ่ายอาคารสถานที่จะต้องดูแลเขานะคะคราวนี้ในส่วนของการปฐมนิเทศตอนที่คิกออฟเนี่ยค่ะในส่วนของงานแม่บ้านเนี่ยเราจะต้องดูว่า อย่างน้อยนะคะแม่บ้านจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะในการที่จะต้องมาทำงานในโรงพยาบาลแม่บ้านบางคนอาจจะเคยทำงานที่ตึกนะคะที่ตามออฟฟิศต่างๆแต่พอมาอยู่ในโรงพยาบาลนะคะความรู้ของแม่บ้านที่เขาจำเป็นที่จะต้องรู้นะคะก็จะต้องไม่เหมือนกับตึกออฟฟิศทั่วๆไปนะคะเพราะอย่างน้อยนะคะเรื่องของประเภทขยะในโรงพยาบาลนะคะเรื่องของการติดเชื้อในโรงพยาบาลหรือว่าแม้แต่เรื่องของการทำงานเมื่อถูกของมีคมทิ่มตำนะคะอย่างตัวอย่างนะคะ
เรื่องของการคัดแยกขยะนะคะบางโรงพยาบาลนะคะอาจจะมีเรื่องของการคัดแยกขยะที่แบ่งเป็นหลายประเภทมากกว่านะคะอันนี้ยกให้ดูเป็นตัวอย่างค่ะอย่างเขาจะต้องรู้นะว่าขยะทั่วไปต้องใส่ถุงสีอะไรนะคะขยะติดเชื้อถุงสีอะไรนะคะแล้วก็นอกจากขยะทั่วไปขยะติดเชื้อละนะคะมีขยะรีไซเคิลไหมนะคะแล้วก็เรื่องของขยะพิษขยะอันตรายต่างๆนะคะเคมีบำบัดนะคะว่ามันแม่บ้านเขาก็จำเป็นที่จะต้องแยกให้ได้นะคะว่าขยะแต่ละเภทแต่ละประเภทนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็ตรงไหนบ้างหลังจากที่เขาเก็บจากบอร์ดแล้วเนี่ยเขาจะต้องขนไปทิ้งนะคะแล้วเวลาขนไปทิ้งเขาต้องทำอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีการมาพูดในส่วนของเวลาที่เราต้องประชุมคิกออฟนะคะแล้วก็บางหน่วยงานนะคะในส่วนของการคัดแยกขยะเนี่ยอาจจะมีของหน่วยงาน IC เข้ามาให้เรื่องของให้ความรู้นะคะก่อนที่จะมีการเริ่มงานนะคะก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่จะบริหารจัดการยังไงนะคะนอกจากเรื่องขยะแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของการเรื่องของ IC นะคะ IC อย่างที่เซสชั่นเช้าพูดไปนะคะว่าเรื่องล้างมือนะคะจำเป็นนะคะที่เขาจะต้องมีการล้างมือก่อนที่จะก่อนและหลังทำงานนะคะหรือแม้แต่ว่าถ้าอย่างกรณีที่อย่างเมื่อเช้าที่อาจารย์นุช เล่าให้ฟังนะคะว่าเอ๊ะเราจะต้องมี copper surface หรือเปล่านะคะเรื่องนี้ถ้าแม่บ้านจำเป็นที่ต้องดูแลทำความสะอาดนะคะถ้าเกิดในอนาคตเรามีแบบนี้เราก็ต้องแจ้งให้แม่บ้านทราบนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมพื้นมันเป็นสีแบบนี้นะคะเขาอาจจะเอาน้ำยาหรืออะไรผิดประเภทนะคะไปใช้เราก็ต้องแจ้งให้เขาทราบให้หมดว่าในส่วนตรงไหนที่เราจำเป็นที่จะต้องดูนะคะแล้วก่อนที่จะเข้าไปเริ่มงานนะคะตรงไหนบ้างที่จะต้องใส่เสื้อคลุมนะคะเวลาที่จะดูแลสารคัดหลั่งเขาต้องทำอะไรบ้างนะคะเวลาที่โดนเข็มทิ่มตำนะคะแม่บ้านต้องทำยังไงบ้างนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่จะต้องแจ้งให้แม่บ้านที่ต้องทำงานในโรงพยาบาลทราบนะคะก็ในส่วนของ implement นะคะ step นะคะการที่เขาจะเข้าพื้นที่เนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่จะต้องลืมไม่ได้เลยนะคะเรื่องของชุดนะคะในส่วนที่เวลาที่แม่บ้านที่เราใช้ outsourcing นะคะเรื่องของชุดนะคะที่จะทำงานเพื่อจะอย่างน้อยมันจะเป็น visualize ให้คนที่อยู่ในโรงพยาบาลทั่วไปได้ทราบนะคะว่านี่คือยูนิฟอร์มแบบนี้นี่คือแม่บ้านนะคะถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลืออะไรเขาสามารถเรียกชุดยูนิฟอร์มเหล่านี้นะคะมาทำงานนะคะในฐานะแม่บ้านได้นะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะต้องมีการกำจัดแมลงนะคะในส่วนของโรงพยาบาลนะคะเราก็ต้องกำชับเขานะคะว่าการที่คุณจะเข้ากำจัดแมลงเนี่ยชุดนะคะต่างๆเนี่ยจะต้องถูกตามระเบียบแล้วก็ข้อตกลงนะคะที่ได้คุยกันไว้อุปกรณ์ PPE นะคะเรื่องของถุงมือนะคะถุงมืออันไหนใช้ทำความสะอาดอะไรนะคะเรื่องของการใช้หมวกคลุมนะคะแล้วก็แมสประเภทต่างๆนะคะ N95 หรือว่าเป็นแมสธรรมดานะคะอันนี้แม่บ้านก็จำเป็นที่จะต้องทราบก่อนที่จะเริ่มงานอุปกรณ์อื่นๆนะคะอย่างกรณีที่เป็นเสื้อคลุมพิเศษแว่นตาในกรณีที่เขาต้องไปดูแลเรื่องไปเช็ดทำความสะอาดเรื่องของสารเคมีรั่วไหลนะคะเขาต้องป้องกันตัวเองยังไงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของบัตรพนักงานนะคะเขาก็จะต้องมีการติดบัตรจะได้ identify ได้ว่านี่คือพนักงานที่มาทำงานที่นี่นะคะเราต้องกำชับแม่บ้านทุกคนนะคะหรือแม้แต่ตอนพักเที่ยงนะคะก็อาจจะต้องบอกเขานะคะว่าเขาจะต้องติดบัตรพักนะคะไม่งั้นเราไม่สามารถแยกได้ว่านี่คือเขาอยู่ระหว่างการทำงานหรือว่าเขามีแอบไปพักผ่อนในเวลางานนะคะพอเราเข้าพื้นที่เสร็จแล้วเนี่ยพอตอนจะออกนะคะก็ต้องกำชับนะคะเรื่องของการดูแลเรื่องของแม่บ้านว่าก่อนที่เขาจะออกจากพื้นที่ก่อนที่จะเลิกงานนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะเขาต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะออกจากพื้นที่หรือก่อนออกจากพื้นที่นะคะจะต้องมีการตรวจนะคะว่าตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาเอาอะไรเข้ามาบ้างแล้วก่อนที่เขาจะออกจากพื้นที่นะคะแล้วเขามีอุปกรณ์หรือมีอะไรติดมือไปหรือเปล่านะคะ
เรื่องของการประเมินนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างนะคะที่เราใช้นะคะในการที่จะประเมินแม่บ้านนะคะว่าการที่เขาจะทำผลงานเขานี่จะถูกประเมินในทุกเดือนนะคะนี่ขอเป็นตัวอย่างที่เราจะเรียกว่า SLA นะคะเป็น Service Level Agreement นะคะที่มีใช้อยู่ในส่วนของ RFS ใช้นะคะสิ่งที่เราจะประเมินนะคะก็คือจะประเมินเรื่องของเวลานะคะว่าการที่เขาสามารถทำงานได้ทันเวลาที่เรากำหนดนะคะอย่างกรณีว่าถ้าเกิดว่าเขาขอแม่บ้านนะคะไปทำความสะอาดห้องรูมดิชาร์จที่จะต้องกลับบ้านเนี่ยแม่บ้านจะต้องไปเข้าไปที่หน้างานให้ได้ภายใน5นาทีนะคะแล้วเขาต้องทำเสร็จภายใน30นาทีนะคะแล้วก็จะมีใบเช็คลิสต์นะคะแล้วก็ประเมินทั้งเดือนนะคะว่าจะทำยังไงว่าเขาสามารถทำตามที่เราตกลงไว้หรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องของข้อร้องเรียนต่างๆนะคะว่าการที่เขามีข้อร้องเรียนมาจากหน่วยงานทั้งหน่วยงานของฝ่ายอาคารเองนะคะว่าฝ่ายอาคารมีการเจอการทำงานไม่เรียบร้อยของเขาก็จะมีเราจะมีการตรวจนะคะแล้วก็ทำเช็คลิสต์ไว้แล้วก็ในส่วนของลูกค้านะคะว่าลูกค้าเนี่ยมีข้อร้องเรียนหรือเปล่านะคะแล้วก็จะเอาคะแนนทั้งหมดนะคะก็จะเอามาเป็นเริ่มจากทำเป็นในส่วนของเดลี่นะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะมารวมเป็นมันลี่แล้วก็จะมีการทำคะแนนนะคะแล้วก็พอการประชุมทุกเดือนนะคะแล้วก็จะมีการแจ้งเขานะคะว่าการที่เขาทำงานในแต่ละเดือนเนี่ยเรื่องของคะแนนความพึงพอใจเรื่องของคะแนนของ SLA เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมนะคะทั้งหมดในการที่เราจะดูแลเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของเอาท์ซอร์สที่งานทำความสะอาดค่ะ